มวยแชมป์โลกมามาจ่ออนามาเร็วสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้นะครับพวกเขาก็กำลังสร้างยิมนะครับเพื่อที่จะเป็นที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อที่รับนักกีฬาหรือว่าเยาวชนที่อยากจะมาเรียนรู้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราตอนนี้ท่านใดที่มีใจอยากร่วมสมทบทุนนะครับกดปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปเราเลยนะครับเราจะมาร่วมสมทบทุนเกี่ยวกับการสร้างที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาครับผมขอบคุณครับสวัสดีทุกคนวันนี้เราผ่านมาทางนี้พอดีทีนี้เราจะมีของที่แบบแกล้งแกเพราะครั้งที่แล้วแกแกล้งเราไว้ป้องคิดไงป้องคิดไงว้ายพี่เข่าตานักมวยแชมป์โลกเฮ้ยกูไม่เคยเห็นจ่ออนามาเร็วผ่านมาทางนี้พอดีเราจะมาเอาคืนเราจะมาเอาคืนเราจะมาร้านอาหารแกแตกตามของแกเลยเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารให้แกกินแต่ว่าเรามีของเด็ดนายจะจำกันได้ไหมเธอไปแล้วพูดมหาเผ็ดมหาคบอกแม่คบอกแม่เผ็ดมาเลยโคตรเผ็ดอ่ะเดี๋ยวรู้ว่าใครเป็นใครจ้าวเดี๋ยวเราจะไปหาเลยดีกว่าโอ้ยมันขออยากเข้าทางนี้ไอ้นี่ครับเอ้าไม่นะครับพี่พอดีผ่านมาครับไอ้ผ่านมาครับผ่านมาแต่นี่โชคดีครับเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับรอกำลังมาไอ้ผมทันได้ไปเอาผมมาถึงก่อนผมมาถึงครับโอ้ยเอาอย่างมาฝากเนี่ยแหละครับพี่มีน้ำมาฝากคนนั้นครับคิดฮอดไอ้ก็ได้ชิมมัดเฮ็ดอาหารไอ้ไอ้กินนะครับต้องเฮ็ดอาหารเองแล้วนะครับเพราะว่าล่ะมันยังท่านได้เปิดเอามานี่ก่อนที่เขาครับผมนี่ศิลปินดารานักกีฬาเอ้าต้องมาโชว์ฝีมือก่อนเป็นยังเฮาเนี่ยพามาเห็นยังเอ๊ะเจ้าต้องตีปกล่างโชว์อ๋อเอามาข้าวกินเองเนอะนี่มานี่เสร็จเมนูลาบลาบหมูเมนูลาบครับลาบหมูลาบหมูเรากะไอ้อิดวัตถุดิบก็มีวัตถุดิบอีหยังให้ผมเห็นเนี่ยนี่ส่วนมากก็มีของสุกเหรอครับส่วนมากครับบ่ของสุกเป็นยังไงวัตถุดิบบ่มีครับไม่ใช่มีอุปกรณ์หรือมีของอะไรให้ทำไหมภาษาไทยเขาเอิ้นจังซี่อ๋อวัตถุดิบบ่ครับนี่แหละครับวัตถุดิบให้ไปเห็นยังครับเอาก็วัตถุดิบถ้าวัตถุสุกก็นี่วัตถุสุกขึ้นหัวปลาด้วยสุกแล้วเยอะไปเดี๋ยวก็เล่นต่อด้วยพี่จัดการเองนะผมจัดการเดี๋ยวพี่ลองกินมือฝีมือผมได้ครับได้ครับเผื่อพี่จะไปทำให้ลูกค้ากินนะได้ครับพี่ไอ้ขอไปหาหน่อยโอ้ยสุกครับผมหันของอยู่เสร็จแล้วมาไอ้เตรียมเรียบร้อยแล้วโอ้เมนูสุดยอดอันนี้จะลาบหมดเหรอใช่ครับอันนี้มีลาบมีต้มยำไก่ด้วยอยากหมูว่าร้านนี้เปิดมาจากปีละไอ้ร้านนี้เปิดมากี่ปีก็อีก18ปีจะครบ20ปีอีก18ปีก็เท่ากับเปิดมาแล้ว1ปี2ปีโอ้ยไอ้ขายได้มื้อละจักล้านในร้านนี้ร้านเก่าร้านเก่าขายอีกร้านเก่าร้านเก่าอันนี้ชั่วโมงนึงเด้บ่ครับก็บอกกับสิหาว่าคุยเดี๋ยวผมก็เลยบ่อยากเว้าหน้าคนกับสิหาว่าอันนี้คือบ่อยากเว้าแล้วบ่อยากเว้าดอกหาว่าพี่อิดคุยร้านเก่านี่ชั่วโมงนึงชั่วโมงเดียวด้วยครับแล้วเปิดวันหนึ่งกี่ชั่วโมงวันหนึ่งก็ตั้งแต่เที่ยงจนถึงเกือบสี่ทุ่มก็ตกอยู่ประมาณสิบชั่วโมงรวมแล้ววันหนึ่งก็ประมาณเกือบ 7-8,000 บวกผิดไหมไอ้ผมมีของนี่ขาดนี่บ่ได้เลยนี่ยังนี่ปลาร้าปรุงรสพาสเจอร์ไรขัดไอ้บุหูจังนี่ทกเท่นเลยได้เออพาสเจอร์ไรแต่บัวขาวพี่บัวขาวทำปลาร้าเหรอนี่ไงบัวยาว่าวรสดั้งเดิมแซ่บยูมัดบอกเลยนี่ฮะว้าเป็นไส้ไป2ฝา3ฝาเอ้ยบอกความนัวอันนี้ต้มยำใส่ความนัวเข้าไป
ใครจะไปรู้ว่าพี่บัวขาวเนี่ยก็เป็นคนทำอาหารเก่งด้วยนะไม่อยากว่าไอ้ผมไม่อยากคุยว่าเลยไม่อยากคุยไม่ต้องคุยดีกว่าไม่ต้องคุยดีกว่าคันผมเห็นนี่มันขี้ข้านคนอยากจะกินฝีมือผมหลายไงผมกินอะไรไม่อยากเห็ดไม่อยากคุยว่าเลยไม่อยากโม่ไม่ได้โม่ไม่อยากโม่ได้ข่าวว่ากูมีร้านอาหารเหมือนกันเลยพี่ไอ้มวยนำร้านอาหารนำมีร้านกาแฟอยู่ในทุกอย่างมีครบทุกวงจรมีที่พักมีรีสอร์ทเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่เปิดมา47เออขาดอีก17ปีครบ3ปีเอากูคืนแล้วเดี๋ยวขาด17ปีจะครบ3ปีที่ไหนมาโง่จังวะนี่คิดไม่ทันวันนึงได้เยอะไหมพี่วันนึงก็เป็น10ล้านนะพักกูแล้วพักกูแล้วโอ้10ล้านเลยเหรอพี่แค่นี้แค่2นาทีนะ2นาที2นาทีแล้วทั้งวันได้เท่าไหร่ทั้งวันก็ได้อยู่มันวันนั้นก็หากค่าใช้จ่ายแล้วเข้ากระเป๋ามัน 3,500 3,500 เกือบเท่าเราแหละพี่พี่ชงชิมน้ำก่อนขั้นแรกอันนี้ยังเติมยังเดี๋ยวเติมความเผ็ดเข้าไปหน่อยนึงมันนัวเว้ยนัวนะไม่ต้องใส่แล้วน้ำปลาแล้วไม่ต้องใส่อู้มะนาวอีกหน่อยน้ำหน่อยตุ่มย่ำใส่น้ำปลาครับจัดจัดกระซิ้งก็ได้แค่นี้ก็ได้ได้แล้วผมชอบความเผ็ดนี่พี่โอ้ยมันยังไม่เผ็ดมากเลยใส่พริกป่นเข้าไปพี่น้องป่นเข้าไปนะเอาแบบนี้ไหมแบบของเดี๋ยวแบบของนั้นไปทำเหมือนบ้านพี่เนาะเดี๋ยวแบบของนั้นเติมอีกอ่ะมีครบไหมพอครบไหมเหมือนฟอร์มาลีเพิ่มพี่ใช่เหมือนฟอร์มาลีนะว้าวมาแล้วคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเขาไม่ธรรมดาจริงๆเอาไปลาบหมูป่ะแมนอันนี้พริกเนื้อป่ะนะอันนี้พริกเนื้อป่ะนะแมนมันมีอันลวนป่ะลวนก่อนพี่กูเคยเห็นว่าลวนใส่น้ำปลาร้าน้ำไม่ใส่เลยใช่ไหมไม่ใส่ครับใส่น้ำปลาร้าเดียวเฮ้ยพี่เที่ยวที่แถวบ้านเกิดพี่แถวสุรินทร์เนี่ยมีค่ายมวยมีอะไรมีครับมีทุกที่เลยเพราะค่ายมวยทำให้พวกเยาวชนในหมู่บ้านเป็นทีมชาติหมดแล้วได้เหรียญทองทีมชาติครั้งล่าสุดผมไม่เคยดูสูตรนี้นะผู้ชมเนี่ยพี่นำนัวน้ำนำนัวอันเดียวกันก็นำหนวกมาคนละยางครับพี่น้องกันแต่พี่น้องกันตัวนี้เป็นชุดเด้อไอ้เคยได้ยินเพลงผมบ่เคยเคยบ่เคยเรื่องถึงสังเวียนบ่เคยแพ้ภัยแต่เรื่องหัวใจแพ้เขาเต็มขอปานติดสอกเย็บจักว่าจักเข็มมันกับบ่อเศร้าเรื่องถึงสังเวียนบ่เคยแพ้ภัยแต่เรื่องหัวใจแพ้เขาเต็มอุ้ยเพลงดีเพลงดีจังว่าคนดีก็รอปล่อยยังนี่ครับปล่อยไปแล้วโอ้ยเป็นล้านอยู่แล้วเป็นล้านได้บ่เป็นล้านล้านแล้วพี่ซื้อสาวบ่ได้ต่อยมวยเป็นอย่างเดียวนั่นแหละปาดนั่นแหละของแท้ร้านเก่าเหรอตัวนี้ร้านเก่าบ่อยากเว้าบ่อยากโม้เอ๊ะหยังก็แม่นหมดโอ้เพิ่งปล่อยได้2เดือนเอง2ปี2ปีส่วนผมเฮ็ดเพลงไอ้สิให้ผมเฮ็ดเพลงแบบใดดีอ่ะของเพลงมันต้องเพลงให้กำลังใจเพลงให้กำลังใจครับของอ้ายมันเหมาะเพราะว่าอ้ายคือขวัญใจของคนทั่วโลกคือว่ากว่าที่พี่พูดตอนที่มาครั้งที่แล้วที่มาหาผมอ่ะที่บอกว่าคนเฮาเนี่ยอยากได้อยู่แต่ไม่เคยลงมือทำอยากจะมีอยากจะได้เอาแต่นั่งพร่ำบ่นไม่ลงมือทำนั่นแหละนั่นแหละเพราะพี่นี่เพื่อนเอ่ยอะไรมาคนก็เชื่อหมดคั่วแห้งปลาร้าคือเอาเนื้อนะครับเอาเนื้อแล้วก็คั่วใส่กับปลาร้าแล้วก็ปรุงพริกข้าวคั่วเข้าไปมันนัวเลยครั้งแรกคั่วเนื้อใส่ปลาร้าแล้วก็มาลาบครั้งแรกเลยโดน
ันนี้ก็ปลาร้าอย่างเดียวปลาร้าอย่างเดียวโอ้จบเลยไม่น่าเชื่อเผ็ดดีเนาะเผ็ดเผ็ดปะเผ็ดแซ่บเผ็ดดีปะเนี่ยแซ่บไอ้กูจังหนาวนิดหนึ่งพี่บอเอาขนมมาให้พี่อีกินแก้เผ็ดขนมแก้เผ็ดอ่ะเผ็ดมากนะไม่เผ็ดมากก็แล้วเคี่ยวมันซิกินโดน้ำน้ำไหมนะกินมันซิได้หาย Only you ยังวะโอ้เดี๋ยวโจ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 น้ำก่อนโจเอาขึ้นเพชรแต่ว่าโอ้เอาแล้วกูโดนแล้วป่ะเนี่ยเผ็ดอันเมื่อกี้นึกว่าเผ็ดอันนี้วะปากสั่นเลยเดี๋ยวโอ้แต่ไหนโอ้บ่มีผู้ใดเฮ็ดแล้วได้เด้นี่เป็นช่องแรกเด้นี่ที่เจ๊งเฮ็ดเถอะวะไอ้เบิ่งนี่อ่ะเบิ่งจ้ะนี่ยังไอ้โกลด์เปเปอร์ World Super Hot Chip Man เผ็ดที่สุดในโลกได้ป่ะเนี่ยเอาจะเอาบอกพริกนี่ไปตำบ่ไม่ตายผมเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ว่ามันมีพริกเผ็ดในโลกไอ้ห่อนไปเบิดเลยห่อนใส่ได้ป่ะเนี่ยมันแค่เผ็ดปากสิแสบคอมันแสบตรงนี้มันแสบมานี่แล้วกับปากใช่ไหมปากเดิมซันละพี่บอกพี่เรียกยางมาชิมหน่อยยางมาชิมดิล่ะอิดโดนแล้วพี่เอ๊เขาจะเป็นคนระวังตัวเองนะแล้วไงไม่มีใครแกล้งหรอกแกล้งอะไรไม่ได้แกล้งอะไรแกล้งที่ไม่มีใครทำพี่ได้อย่างเงี้ยช่องไม่มีนี่พี่บัวขาเป็นช่องแรกเลยขอบคุณมากเลยว่าแล้วกูต้องโดนแน่เป็นช่องแรกที่แกล้งจะได้กูต้องกูทำไมกูไม่ฉลาดใจฉลาดใจตอนที่เขาไปตำอะไรมาทำอะไรกันงูนะครับกูคือบ่หูอ่ะปิกปนกับมี่กูคือบ่ฉลาดใจเนาะไปตำทำไมอีกกูคือบ่คิดว่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงตอนย่าสังเกตแล้วตอนที่เราซิมอ่ะตอนทุกคนเราบ่ทันใส่พริกเด้เราใส่ข้าวปั่วใส่หยังเบิดแหละแต่เราตอนเราซิมเราบ่ทันได้ใส่พริกตายจัดโอ้ยตักให้กูพร้อมว่าเอามองนี้ไอ้มองนี้มองนี้ว่าท่านกูสายชิม2เม็ด2คํากูกินน่ะเพิ่นตักให้กูพร้อมกูคํานั่นเอ๊ะคักกูเลยว่ารู้สึกแปลกๆว่าแล้วกินแล้วสิเอาแล้วบ่ทันใส่พริกแล้วกูชิมแล้วกูกินแซ่บเออเพราะว่าแล้วชิมแล้วมันของปรุงแซ่บโอ้โดนปากที่สั่นปากสั่นเลยอิดโดนแล้วแซ่บพี่หลีแซ่บอร่อยนะครับยังไงฝากปลาของเขาไปด้วยครับเออแล้วก็ฝากของผมให้นี่ๆเจสุมินอันนี้ของพี่อิทปงลางเองนะครับเป็นอาหารเสริมซึ่งเหมาะสำหรับคนเบาชัดๆไอ้ครับฝากผู้ชัดๆเป็นอาหารเสริมมันเป็นเดี๋ยวนะเหมาะสำหรับคนที่ปาร์ตี้หนักๆไม่อยากแฮงสนุกได้ปาร์ตี้ได้ตื่นเช้ามาอยากไปทำงานต่อต้องกินตัวนี้ก่อนดื่ม2เม็ดแล้วตอนเช้า2เม็ดกินไอ้พวกแอลกอฮอล์หลายๆแมนแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันในตับสูงหรือว่ามีไขมันในเลือดสูงตัวนี้ช่วยได้นะครับของพี่อิทพงษ์ลังเองเจสุมินนะครับฝากไว้เลยนะครับไลน์แอด LP22 หรือว่าตามพลานี้นะครับนี่ฝากไว้เลยแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครับน้ำปลาร้าปรุงรสบัวขาวเนื่องจากตัวนี้แหละผมเผ็ดแต่ไม่ได้เกี่ยวกับปลาร้าไม่ได้เกี่ยวของดีต้องบอกต่อพี่น้องเรานะครับช่วยกันอุดหนุนนะครับซื้อตามร้านทั่วไปเลยของฝากช่องนี้ด้วยครับเด้อฝากช่องสแตนแดกตับนะครับสแตนแดกตับแล้วก็ฝากช่องพี่บัวขาวมาใช้เมนนะครับฝากให้ด้วยไอ้มวนครับอยากเงินก็ไลค์ก็ซับสไครบ์ให้ไออิทแล้วก็ไอบัวขาวนี่ด้วยครับมาขอบคุณดีทุกคนในจิตตามแล้วก็ฝากนะครับให้กำลังใจกันตลอดมากครับก็ให้ล้ำล้ำด้วยสู้คู่สู้คนครับสวัสดีครับไอปากสั้นบุท่านบูดไปมาจากชุดนี้มาเพื่อนี่แหละ
แต่มันบ่เศร้าง่ายเด้อมันยังเหลือเผ็ดอยู่เด้อมันเผ็ดนานนะมึงรู้แม่นว่ามึงรู้ด้วยใช่มั้ยเนี่ยมึงไม่รู้มึงเข้าไปในครัวอยู่มึงรู้กับพี่เขาใช่มั้ยเนี่ยฮะเฮ้ยกูหักเงินมึงเสร็จระยะหักยังเด็ดปกติก็บ่ได้อยู่แล้วเจ้ายังมาหักมึงกูหักเงินมึงครัวผมสังเกตอยู่ผมเคยเห็นแล้วตามเนาะ